งานคณะกรรมการนโยบายเขตพื้นที่พิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ประกาศผลรางวัลการประกวดกลุ่มเยาวชนนักผลิตสื่อสร้างสรรค์ EEC Square ปี2567 EEC Square Young Content Creator ในหัวข้อนี่แหละภูมิปัญญาบ้านฉัน This is my local wisdom มอบรางวัลสุดยอดครีเอเตอร์เยาวชนนักผลิตสื่อสร้างสรรค์สร้างเครือข่ายเยาวชนผลักดันศักยภาพสู่การเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็ผมคิดว่าดีนะฮะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราทำเน้นในเรื่องวิชาการเยอะทำไปพยายามเรื่องในเรื่องที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความสามารถในการเรื่องทำพวกเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีแต่ปีนี้เรามาทำเปลี่ยนในเรื่องเชิงสังคมเรื่องใกล้ตัวมากขึ้นก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีนะครับเพราะถือว่าทุกคนสามารถจะมีส่วนร่วมได้เด็กที่เรียนหนังสือไม่เก่งก็สามารถเข้ามาทำงานในระดับสถานีแบบนี้ได้พวกเรามาจากโรงเรียนสุนทรภูพิทยารู้สึกดีใจมากค่ะภูมิใจมากๆค่ะเพราะว่าเราได้นำท่านปู่ผู้อะค่ะมาให้ทุกคนได้รู้จักนำประเพณีนำภูมิปัญญาของเราค่ะเอามาแค่ให้ทุกคนได้รู้จักค่ะคือดีใจมากๆนอกจากนี้ EEC ผู้ใหญ่ใจดียังมอบรางวัลพิเศษสร้างโอกาสต่อยอดผลงานและพัฒนาศักยภาพให้แก่น้องๆเยาวชนที่ได้รับรางวัลโดยให้น้องได้ร่วมงานหรือฝึกงานกับทีมงานระดับมืออาชีพตลอดจนสร้างประสบการณ์ทำงานกับแบรนด์สินค้าต่างชาติระดับโลกถือว่าเป็นประสบการณ์ที่จะทำให้น้องๆเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วผ่านการทำงานกับมืออาชีพและผู้ที่คร่ำวอร์ดในวงการบันเทิงทั้งไทยและสากล